วัดศรีมงคลครับสับเพิร์กเนาะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอดีชาข้าพระพุทธเจ้าชาวยโสธรขอให้จงสุขเจริญยิ่งยืนนานงามดีน้องI'm not afraid of the dark.
านะครับคุ้มวัดศรีมงคลครับนี่พี่น้องโอ้โหนี่ครับว้าวสุดยอดนี่คือแชมป์เก่าครับนี่คือแชมป์เก่าพี่น้อยสมศักดิ์ศรีนะนี่ครับงามดีโอ้โหสวยจริงๆวัดศรีมงคลครับพี่น้องไปแล้วครับโอ้โหสวยจริงๆคุ้มวัดใต้ศรีมงคลครับนี่คือแชมป์เก่าครับของปี2566ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหวันนี้ก็เต็มไปด้วยพี่น้องยูทูบเบอร์เนาะแล้วก็พี่น้องซิมันสดครับเต็มครับปีนี้สดยิ่งใหญ่ครับบังไฟเอเนาะนี่ครับทั่วไปค่ะจะใส่ปูโบนะคะซึ่งทำจากไม้ไผ่มีขนาดยาวสาวน้อยหนุ่มน้อยครับไม่เกิดเสียงนะคะใส่หัวหน้าหรือหัวผมที่หัวบังไฟแล้วติดแขนหลังติดคอคุ้มวัดสีมงคลเอาพี่น้องคุ้มวัดใต้สีมงคลครับด้วยกระดาษสีคุ้มวัดใต้สีมงคลกระดาษทองท่อนหัวและหางตัวของบังไฟบังไฟเอครับชาวบ้านหรือช่างแกะลวดลายตามลำตัวเป็นรูปลายไทยบ้างลาพญานาคบ้างนะคะนอกจากนี้ยังนำเอาผ้าไหมผ้าลายขีดมาประดับตกอย่างสุดตกแต่งด้วยผ้าลายขีดเนาะจากนี้ด้านข้างก็เป็นผ้าลายขีดครับของยางตัวทอดครับนี่ครับพี่น้องฮัลโหลโอ้โหนี่ครับบั้งไฟเอครับนี่ครับบั้งไฟจะนิยมทำเป็นรูปบั้งไฟจากเทพพนมค่ะโอ้โหสวยจริงๆพี่น้องนี่ครับคืออย่างเงี้ยบั้งไฟเอเนี่ยครับให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือทำให้บั้งไฟสวยงามขึ้นการประดับตกแต่งบั้งไฟเอเนี่ยก็จะมีลายเป็นลายสับนะครับลายไทยนี่ก็จะประดิษฐ์ประดอยอย่างสวยงามแต่ก็ไม่ปฏิเสธได้ว่าลายไทยก็จะเป็นนะครับเป็นลายไทยด้านท่อนก็เป็นสีดีครับส
ัวบั้งไฟบุษบกล้วนแล้วแต่วิกฤตการณ์ที่นั่งฟ้ามีเทวดาครับนะครับวัดใต้สีมงคลวัดใต้สีมงคลไปแล้วครับพี่น้องคุณวิชัยโอมานามครับนี่ครับวัดใต้สีมงคลน้ำเก่าแล้วครับน้ำเก่าปีที่แล้วครับไปแล้วครับ